ท่านรายการมองไกลประจำวันพุธที่30มีนาคม2559ในวันนี้ผมเรียนกับพี่น้องว่าภายหลังจากที่นายมีชัยฤชุพันธ์ได้ทรงร่างรัฐธรรมนูญ279มาตรา16หมวดในเวลา 13.39 นเมื่อวานนี้ได้มีการอธิบายว่ายึดหลักพุทธทาสภิกขุประชาธิปไตยไม่ใช่มุ่งให้ประชาชนเป็นใหญ่แต่ต้องมุ่งไปที่ประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญและก็ยืนยันว่าคสช.ไม่มีอิทธิพลต่อการเลือกตั้งและก็รัฐบาลใหม่นี่ก็เป็นความเห็นโดยรวมของนายมีชัยฤชุพันธ์ต่อไปนี้ก็เป็นความเห็นของผมแหละครับเพราะว่าภายหลังที่นายมีชัยเสนอร่างรัฐธรรมนูญต่อครม.และก็เป็นภาระของกกต.ที่ต้องไปทำประชามติพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบอกว่าผมจบแล้วเรื่องรัฐธรรมนูญจากนี้ไปให้ประชาชนตัดสินพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณบอกว่าจะเถียงให้แตกแยกทำไมถ้าคุณไม่ชอบร่างรัฐธรรมนูญก็ไปลงคะแนนสิพลเอกธีรชัยนาควานิชชี้ร่างรัฐธรรมนูญนี้สำคัญช่วยปราบโกงจริงลั่นหากนายกชอบผมก็ชอบนี่ก็เป็นความเห็นเนี่ยนะครับของบรรดาผู้มีอำนาจภายหลังจากที่นายมีชัยและคณะได้เสนอรัฐธรรมนูญ279มาตรา16หมวดเมื่อวานนี้เมื่อเช้าพรรคเพื่อไทยก็มีการแถลงการจุดยืนไม่รับร่างรัฐธรรมนูญไปแล้วในส่วนของนปช.นั้นได้ประกาศจุดยืนกันมาโดยตลอดหลังจากเนี่ยนะครับได้ติดตามการพิจารณาของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญในตลอดระยะเวลาร่วม6เดือนที่ผ่านมาซึ่งพวกเรานั้นไม่ได้มีความรู้สึกในเชิงอคติแม้ว่าจะไม่เห็นด้วยกับที่มาของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเพราะหลักใหญ่ใจความนั้นที่เราพยายามเรียกร้องกันมาโดยตลอดคือให้ร่างรัฐธรรมนูญนั้นมาจากประชาชนในทุกขั้นตอนนั่นคือให้ประชาชนไปเลือกสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญแล้วให้สภาร่างรัฐธรรมนูญนั้นไปฟังเสียงของประชาชนและก็นำมาพิจารณาในการเขียนร่างรัฐธรรมนูญเมื่อเขียนเสร็จก็ส่งกลับไปให้ประชาชนทำประชามตินี่เป็นข้อเรียกร้องกันมาโดยตลอดและเราเองก็เดินทางไปไม่ถึงสมัยรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์ได้มีการแก้ไขมาตรา291มีการยื่นในศาลรัฐธรรมนูญตีความและก็วินิจฉัยแบบอึมครึมจนกระทั่งเนี่ยนะครับสมาชิกของรัฐสภาเวลานั้นไม่กล้าที่จะโหวตวาระ3กันต่อด้วยการไปแก้ไขมาตรา291ของรัฐธรรมนูญปี2550ก็เพื่อให้เกิดสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนนี่แหละเพราะอะไรครับหลักการปกครองประชาธิปไตยซึ่งอับราฮัมลินคอนอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐได้จำกัดความนะครับตรง
และก็เป็นอมตะวาจาจนถึงปัจจุบันนี้ว่าระบอบการปกครองประชาธิปไตยคือการปกครองของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนเมื่อเอาระบอบการปกครองเนี่ยนะครับเมื่อไปเทียบกับรัฐธรรมนูญแล้วว่าเป็นการปกครองของประชาชนจริงหรือไม่โดยประชาชนจริงหรือไม่และเพื่อประชาชนจริงหรือไม่ถ้าไม่ใช่นั่นหมายความว่าไม่เป็นประชาธิปไตยหรือว่าเป็นข้อใดข้อหนึ่งก็ไม่เป็นประชาธิปไตยถ้าเป็นการปกครองของประชาชนแต่ไม่ใช่เพื่อประชาชนหรือไม่ใช่โดยของประชาชนก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยตลอดระยะเวลา6เดือนที่ผ่านมานั้นเราได้พยายามฉายภาพกันว่าเพื่อจะได้บันทึกช่วยจำร่วมกันว่านายมีชัยฤชุพันธ์เป็นคสช.ถ้าเราไม่เข้าใจนะครับว่านายมีชัยเป็นใครเข้าใจว่านายมีชัยมาด้วยจิตใจที่เป็นกลางเราจะหลงทางกันตั้งแต่แรกถ้าพี่น้องจำความกันได้ว่ามีแคนดิเดตกันสองคนที่จะเป็นประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนอกจากนายมีชัยฤชุพันธ์แล้วยังมีนายอนันต์ปัญญารชุนท้ายที่สุดคสช.เลือกคนในบ้านก็คือนายมีชัยฤชุพันธ์ซึ่งเป็นกรรมการคสช.อยู่ตั้งแต่บัดนั้นยันบัดนี้ก็ยังเป็นอยู่แต่เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนั้นนายมีชัยไม่ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการคสช.หัวหน้าคสช.ก็พูดชัดว่าได้พูดคุยกันมาโดยตลอดนั่นเป็นสัจธรรมและก็เป็นความจริงและก็พอจะเข้าใจกันได้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าไม่ว่าที่มาของนายกไม่ว่าที่มาของวุฒิสภาไม่ว่าเนี่ยนะครับที่มาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจนไปกระทั่งอำนาจหน้าที่และที่มาของกรอิสระและการปิดประตูในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั่นคือให้วุฒิสภาเนี่ยนะครับมีอำนาจที่สำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองและคณะก็เห็นหนทางแล้วว่านี่เป็นร่างรัฐธรรมนูญที่ไม่ใช่เนี่ยนะครับเป็นประชาธิปไตยตามหลักของสากลการอ้างเนี่ยนะครับยึดแนวท่านพุทธทาสว่าประชาธิปไตยไม่ได้มุ่งให้ประชาชนเป็นใหญ่แต่มุ่งไปที่ประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญเพราะต้องการหลีกการถูกอธิบายความเรื่องนายกคนนอกเรื่องที่มาของวุฒิสภาการมุ่งประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญเพื่อจะมาลบว่าไม่ใช่ประชาชนเป็นใหญ่ถามนายมีชัยฤชุพันธ์ว่าบัดนี้คนไทยเนี่ยนะครับมีความสุขกันทั่วหน้าและได้รับประโยชน์ตามเจตนาที่นายมีชัยได้พูดเอาไว้หรือไม่เพราะคำตอบในวันนี้คือคำตอบในอนาคตทั้งที่นายมีชัยก็ควรที่จะรู้เหมือนกันว่าการเปิดประตูให้กับนายกคนนอกนั้นมันได้มีโศกนาฏกรรมคือเหตุการณ์พฤษภาธมิน
2535ตาย40สูญหาย40ญาติวีรชนยังจัดงานรำลึกกันทุกปีแต่ว่าสิ่งนี้นะครับที่แบกคำเอาไว้ว่าการปฏิวัติรัฐประหารจะไม่เสียของก็จึงออกแบบนี่นะครับอย่างแยบยลแต่เนื่องจากว่านายมีชัยนั้นได้เขียนรัฐธรรมนูญไว้หลายครั้งคนที่ได้ติดตามเรื่องการเขียนรัฐธรรมนูญของนายมีชัยนั้นเขาก็จับได้ไล่ทันว่ามีเจตนากันอย่างไรผมเองก็เห็นสภาพการแล้วว่าร่างรัฐธรรมนูญของนายมีชัยฤชุพันธ์ซึ่งเนี่ยนะครับเป็นการเขียนร่างรัฐธรรมนูญให้คสช.และตัวนายมีชัยก็เป็นคสช.และวันนี้ก็ส่งกลับไปยังคสช.แต่ว่าเมื่อเป็นเรื่องของประชาชนเขาต้องตัดสินนายมีชัยมาตัดพ้อต่อว่าสนช.ว่าไม่ให้กรรมการร่างรัฐธรรมนูญไปทำหน้าที่ในการอธิบายความให้เฉพาะกกต.ผมเองก็แสดงความคิดเห็นไปชัดเจนแล้วว่าสนช.ต้องให้นายมีชัยและพวกที่เป็นคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ279มาตราเขาไปอธิบายว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีข้อดีกันอย่างไรและขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ฝ่ายที่เขาไม่เห็นด้วยแบบหลักคิดของคุณประวิตรรัตนเพียรเนี่ยที่จะให้ฝ่ายหนุนกับฝ่ายคว่ำไปออกรายการโทรทัศน์เอากันแบบแฟร์และนี่นะครับในส่วนของคสช.ก็ต้องแสดงบทเป็นกลางที่ผมเน้นว่าแสดงบทเป็นกลางเพราะในใจจะคิดอย่างไรก็ไปเถอะครับว่าการทำประชามติครั้งนี้นั้นประชาชนไม่มีความรู้สึกว่าถ้าไปโหวตความร่างรัฐธรรมนูญชีวิตนี้จะมีภัยและขณะเดียวกันนั้นการไปลงประชามติตั้งแต่หัวหน้าคสช.ลงมานั้นก็ออกไปใช้สิทธิ์เนี่ยนะครับเท่ากับประชาชนแล้วอย่ามองว่าคนที่ไม่รับร่างเป็นพวกที่คว่ำคสช.เขาคว่ำร่างรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับบรรยากาศของประเทศต่อไปนี้จนกระทั่งถึงวันที่7สิงหาคมนั้นควรจะสร้างบรรยากาศของการแสดงความคิดเห็นเรื่องรัฐธรรมนูญเพราะเป็นกฎหมายแม่บทเป็นกฎหมายสูงสุดที่ใช้กับคนไทยทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผู้บัญชาการฐานบกก็บอกว่าหากนายกชอบผมก็ชอบส่วนผมเนี่ยนะครับประชาชนไม่ชอบผมก็ไม่ชอบเห็นไหมครับก็แสดงความคิดเห็นไม่เห็นจะต้องไปขังกันเลยแล้วก็อธิบายเนื้อหาสาระครับนายมีชัยมีเหตุผลดีกว่าฝ่ายที่เขาไม่เห็นด้วยก็เสียหายไปอย่าได้พยายามยกเหตุผลว่าเกรงว่าจะมีการบิดเบือนนายมีชัยและพวกเนี่ยนะครับก็ต้องรู้จักอีกซีกหนึ่งที่เขาไม่เห็นด้วย